ดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นาสารนะครับตำบลน้ำพุนะครับเอานะครับพามาชมนะครับต้นเงาะนะครับเดี๋ยวไม่กี่เดือนก็จะเริ่มได้แล้วนะครับนี่นะครับเราจะได้เก็บกันง่ายๆเลยนะครับถึงพื้นเลยนะครับอันนี้เป็นเงาะโรงเรียนนะครับเริ่มออกลูกแล้วนะครับนี่พามาบ้านแม่เฒ่านะครับถ้าทางภาคกลางก็เป็นหญ้านะครับหรือถ้าหลานๆลูกๆเรียกก็คือทวดนะครับพามาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาชมคร่าวๆกันก็มีมอนนะครับนี่ครับที่สวยๆเลยมะม่วงหาวมะนาวโหครับเยอะแยะเลยครับลูกสวยๆนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเงาะต้นนี้ที่ผมเก็บประจำนะครับเก็บมาทานเนี่ยปีนเก็บปีที่แล้วก็เก็บอยู่แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วผมไม่ได้ทำคลิปนะฮะต้นลูกเต็มต้นเลยนะครับนี่ต้นเงาะนะครับเริ่มออกแล้วนะครับเงาะหนาสารแท้ๆเลยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ของทางเรานะครับแต่นั่นจะเป็นมังคุดนะฮะนั่นจะเป็นมังคุดกำลังออกลูกเลยนะครับนั่นนะครับแล้วก็ที่จะได้กินอีกก็มีทุเรียนนะครับนี่หมอนทองใช่ไหมส่วนมากจะเป็นหมอนทองหมดไหมอันนี้จะเป็นหมอนทองนะครับออกลูกแล้วลูกออกลูกแล้วนะครับออกหลายลูกเลยนะครับนั่นนะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับผมพามาชมแต่ละพื้นที่นะครับนี่ก็ส้มโอนะครับอันนี้ที่ผมซื้อพันธุ์มาแล้วมาปลูกนะครับมาให้น้าปลูกนี่นะครับมะม่วงองุ่นบราซิลครับออกลูกแล้วครับผมนี่เป็นต้นองุ่นบราซิลนะครับออกลูกนี่ลูกเหี่ยวแล้วไม่ได้มาเก็บกินนะครับเนี่ยออกลูกแล้วเนี่ยฮะลูกเหี่ยวแล้วครับอร่อยนะครับเป็นองุ่นนะครับองุ่นบราซิลนะครับจะออกลูกตามต้นนะครับให้ชมนะครับนี่นะครับนี่เป็นองุ่นต้นองุ่นบราซิลนะครับหน้าบ้านเริ่มถ่ายให้ดูหน้าบ้านที่สวนก็เริ่มออกแล้วนะครับนะครับพามาชมกันต่อนะครับต้นใหญ่นี่ครับต้นใหญ่ต้นมะปรางนะครับนี่ออกลูกแล้วนะครับต้นนี้เราก็เก็บกินแล้วก็ทางนี้เขาก็ขายด้วยนะครับเริ่มออกลูกแล้วเห็นลูกกันหรือเปล่านั่นนะครับเริ่มออกลูกกันนะครับออกเต็มต้นเลยนะครับตระออกทีนะครับนี่พามาชมต้นมะปรางนะครับก็มีเขาจะปลูกเหมือนเวียนสมมติจะทุเรียนเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราต้องมีหลายๆอย่างนะครับทุเรียนแล้วก็นี่จะเป็นกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ที่นี่เขายังไม่ตัดหญ้าเดี๋ยวเขาคงจะตัดเรื่อยๆนะครับเราจะมาเอามะพร้าวกันนะครับเพราะว่าคุณแม่เขาจะเอามะพร้าวนี่ไปปลูกเกี่ยวกับทำน้ำกะทิผัดไทยนะครับผัดไทยกะทิของใต้นะครับอันนี้มะพร้าวกะทินี่คือมะพร้าวนะครับกับก็จะอยู่หล่นอยู่ตามต้นนะครับแล้วก็มีชมพู่มีชมพู่กำลังออกเลยนะครับชมพู่ครับชมพู่วันนี้กำลังออกเลยนะครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าผลไม้กำลังออกนะครับแล้วอันนี้ต้นมังคุดครับ
มังคุดก็ออกเยอะแยะเลยเนี่ยที่ผมพามาชมนะครับมังคุดออกเยอะแยะเลยนะครับใกล้ถึงนะแล้วดูผลไม้ออกกันแล้วครับพามาชมวิถีชาวบ้านชาวบ้านนะครับแต่ละพื้นที่กันนะครับลูกมาจะมาเก็บองุ่นบราซิลนะครับนะครับโอเคทาอิมสุขแฟมิลี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอิมสุขแฟมิลี่นะครับเดี๋ยวถ้าจะมีบรรยากาศดีๆที่ดีๆก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับแต่ละพื้นที่นะครับอยากให้ทุกๆท่านได้เห็นนะครับว่าการใช้ชีวิตของชาวบ้านแถวสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับ